ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตอบคำถามภาคพยากรณ์ SNS และคุยสายสดค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะมีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการทุกๆท่านค่ะครับก็เชิญชวนครับร่วมกันทำความดีนะครับเพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนเชิญชวนครับแฟนรายการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผมขอเชิญทุกคนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้เวลาบ่ายโมงครับค่ะสามารถติดต่อเข้ามาสำรองหรือว่าแจ้งก่อนได้นะคะว่าท่านประสงค์จะมากี่ท่านค่ะ085นะคะ129-3697และ083-199-7972ค่ะโดย40ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกค่ะแต่เรารับจำนวนไม่จำกัดนะคะมากันเยอะๆค่ะครับก็มารวมตัวกันนะครับมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตคืออันที่สงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่าคนที่บริจาคโลหิตเนี่ยหนึ่งเลยก็จะส่งผลในเรื่องของจะทำให้ตัวเราเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแม้กระทั่งเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะคุ้มครองไปไหนคนก็รักคนเมตตาอันนี้คืออานิสงส์ในแง่ของความเชื่อนะครับในเรื่องของการทำบุญแล้วก็ให้ทานเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงในขั้นอุปบารมีเพราะเป็นการเสียสละเลือดเนื้อของตัวเองแต่คุณนับประโยชน์ในเรื่องของทางโลกนี่แหละโลหิตทุกหยดสามารถที่จะยื้อหรือช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์คนที่กำลังประสบอุบัติเหตุก็ดีหรือคนที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลและต้องการโลหิตก็ดีช่วยได้จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าใครมีสุขภาพแข็งแรงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้และอย่างที่ตรีบอกเราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างไรมาแสดงออกให้ทุกคนเห็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็ล้วนแล้วแต่รณรงค์ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันนะครับทวนหมายเลขอีกหนึ่งรอบจ้ะค่ะ085ค่ะ129-3697และ083-199-7972ค่ะจ้ะไว้สิ้นเดือนนี้เจอกันอาทิตย์ที่27ครับค่ะเดี๋ยวมาตอบ SMS แรกกันเลยดีกว่าค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณสิริค่ะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2526นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงค่ะชีวิตทำอะไรก็ติดๆขัดๆนะคะถามเรื่องเนื้อคู่แล้วก็อนาคตค่ะจ้ะ16กรกฎาคมปี26ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องค่ะ10นาฬิกาจ้ะจริงๆปีจรเนี้ยในช่วงอายุย่าง34ต้องบอกว่าถ้าถามถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าได้เจอจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมนะครับยังมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอมีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นตัวจริงในอนาคตนะครับปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยในช่วงอายุย่าง33ทำอะไรติดขัดความรักปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีถ้ามีก็อาจจะถึงขั้นเลิกราหรือถ้าโสดเข้าหาใครก็ถูกปฏิเสธหรือแม้กระทั่งการทำงานก็จะมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่ปีนี้เนี่ยหลายอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายผมฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันเกณฑ์ยกย้ายยังพอมีนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนในเรื่องของงานจะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นปีจรนี้นะให้คุณเข้าวัดทำบุญเน้นในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันทร์คำนะคะเกิดวันที่30สิงหา2523ค่ะเวลาเกิดประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทำงานดูแลคนพิการดีไหมแล้วถ้าจะเปลี่ยนงานควรจะทำงานอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกวันมาค่ะ30สิงหา23ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับเกิดบ่าย2ถึงบ่าย3โมงค่ะจ้ะคือในดวงเนี่ยนะถ้าถามว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัยนะครับหรือว่าลักษณะพวกงานบริการงานพยาบาลเนี่ยถามว่าโฉลกกับพื้นชะตาที่สุดหรือไม่ก็ไม่ที่สุดนะครับก็พัฒนาตัวเองถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงได้ถือว่าดีเช่นนวดแผนไทยเนี่ยไปเรียนซะนะครับหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยาพวกสมุนไพรอันนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากกว่าครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชาติชายนะคะเกิดวันที่14พฤษภาค่ะ2505เวลาประมาณ 4:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะโชคลาภการงานการเงินสุขภาพค่ะ
ขอบคุณครับระบุข้อมูลมาชัดเจนคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรคือในแง่ของงานปีนี้อาจจะติดขัดบ้างนะครับทำอะไรยืดเยื้อไม่ลงตัวแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณทำงานประจำอยู่นะครับปีนี้ก็ยังพอมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะก็ทำต่อสู้ต่อเสี่ยงโชคไม่เด่นถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคให้อาศัยดวงคนอื่นส่วนสุขภาพพื้นชะตาจันเสียอยู่เรือนเสียก็หมายถึงในเรื่องของพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นในเรื่องของพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ เกิดวันที่11พฤษภาคม2516นะคะเวลาเกิดประมาณ3:00ค่ะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะรับราชการจะมีโอกาสปลดหนี้สินได้ไหมและครอบครัวค่ะจะมีโอกาสอย่าล้างไม่เอ่ยรวมไปถึงเรื่องทำบุญด้วยค่ะฟังผมให้ดีนะครับคำว่าดวงไม่ค่อยจะกอหกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนนี้คำถามที่คุณถามในเรื่องของการอย่าร้างเนี่ยตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับฉะนั้นถามว่าคนเราจะเลิกราหรือว่าอย่าร้างกันก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่ถ้าคุณพยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงระยะเวลาที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้สถานการณ์มันก็ยังมีโอกาสที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอดทนให้เลยผ่านพฤษภาไปให้ได้และช่วงนี้นะครับพยายามให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะเลือกที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินยังเป็นปัญหาครับและที่สำคัญผมห่วงมากเลยนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเสียหนักๆ2เรื่องคือเรื่องเงินยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นในเรื่องของงานรักษาสถานภาพให้ดีถ้าทำธุรกิจก็จะมีปัญหาในเรื่องของผลประกอบการได้ตอนนี้อย่างที่บอกให้ชีวิตสัตว์8ตัวส่วนหลังวันเกิดเนี่ยพยายามบริจาคทุนการศึกษาและช่วงนี้พระศุกร์เข้าเสวยอายุนะครับควรจะไปเช่าพระปางรำพึงถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองจะเป็นพระพุทธรูปบูชาหรือเป็นห้อยคอก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกเช่าจากวัดใกล้บ้านแต่เน้นผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรเอ่ยจะเปลี่ยนชื่อนะคะจ้ะภูมิพิพัฒน์ค่ะกับภูมิพิพัฒน์นั่นเดี๋ยวลองดู4พฤศจิกค่ะ4พฤศจิกา2552นะคะ 11:26 นค่ะนามสกุลบุญประดิษฐ์ค่ะ 11:26 เดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้นะครับ4พฤศจิกา2552ค่ะ52เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่ผมกตรีเข้าใจตรงกันนะว่าน่าจะนามสกุลบุญประดิษฐ์นะค่ะจะเปลี่ยนชื่อเป็นภูมิพิพัฒน์บุญประดิษฐ์กับภูมิพัฒน์ผมดู2ชื่อนะระหว่างภูมิพิพัฒน์กับภูมิพัฒน์ค่ะจ้ะถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งข้อมูลเข้ามายืนยันใหม่นะครับภูมิพิพัฒน์พัฒน์บุญประดิษฐ์ค่ะจริงชื่อนี้ก็เข้าท่าอยู่แล้วนะบุญประดิษฐ์อ๋อแต่เมื่อรวมกับนามสกุลไม่เอาดูชื่อที่2ครับภูมิพัฒน์ค่ะภูมิพัฒน์จ้ะเหมือนกันได้รับอิทธิพลจากบาปประเคาะเหมือนกันฉะนั้นควรจะปรับแก้คือวรรคนำอ่ะใช้ถูกแล้วนะครับเป็นสุภาพบุรุษใช้วรรคเดชนำแต่ว่าเลขศาสตร์ไม่สวยทำการบ้านมาส่งเข้ามาเดี๋ยวคุณครูตรวจให้ค่ะคุณครูจ้ะงั้นขออนุญาตคุณครูเป็นคนตัดสินก่อนนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรรณานะคะเกิดวันที่3กรกฎาคม2513ค่ะเวลาเกิด 7:30 นนะคะถามเรื่องครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะรบกวนคุณผู้ชมกำกับวันเข้ามาด้วยนะเพราะมีหลายท่านก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของตัวเอง3กรกฎาคม13ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่กัมมะและปัตตนิเสียเป็นกาลีทั้งคู่ก็ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็พยายามมีระยะห่างให้กันบ้างบางคนก็แยกห้องนอนนะครับแล้วก็พยายามก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยหรือถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์สุขภาพของคนรักก็อาจจะไม่ค่อยดีงานก็เหมือนกันฮะไม่สบายใจมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
อย่าออกก่อนมีสิ่งใหม่รองรับแต่คุณยังดีอย่างตรงที่ว่าคุณมีเกณฑ์งานใหม่นะครับก็ปีจรนี้ให้คุณซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยถวายพระสงฆ์นะครับหรือว่าจะเป็นถวายสังฆทานสดได้ทั้งนั้นแต่โชคลาภผมไม่เชียร์ท่านต่อไปเลยค่ะคุณพราวดีแพรวดีนะคะเกิดที่25พฤศจิกายน2534ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งค่ะจ้ะโชคลาภการเงินนะคะจะอายุ25แล้วต้องเสริมดวงไหมคะอ้าวอาจารย์หนูแอบถามนอกเรื่องนิดนึงค่ะเดี๋ยวถามนอกรอบไหม จ้ะว่าอย่างไรครับบางจริงไหมคะที่เขาบอกว่าบางทีคนเราจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะคะ25ครับเบญจเพสบางคนจะไม่ได้เป็นเบญจเพสเฉพาะอายุ25ป่ะคะหรือว่าก็มีหลายตำราบางคนก็บอกมีทั้ง25 35ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของดวงจรในแต่ละปีมากกว่านะครับเพราะว่าความจริงสมมุติว่าสิ่งหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงย่างเบญจเพสแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ร้องเพลงถูกสามต้องเกิดแล้ว Happy Birthday to you จ้ะมีความสุขมากๆนะคุณพราวดีนะครับอีกไม่กี่วันก็จะนิดดิงจะถึงวันเกิดเข้าช่วงย่าง26 26เดี๋ยวดูเป็นเรื่องๆนะครับ26ในเรื่องของถ้ายังไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแล้วเจอแล้วดีด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วในแง่ของความสัมพันธ์ก็โดยรวมถือว่าดีแต่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบเป็นไปได้งานทำงานเชิงรุกนะครับมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นเกณฑ์งานใหม่ก็มีแต่การเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับการเสริมชะตาหลังวันเกิดเนี่ยก็ให้คุณ มันตักบาตรนะครับถวายเพลเน้นสังฆทานก็เป็นพวกสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบและทุกครั้งที่มีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์ยึดที่ตัวเลข21นะ21อันนี้ทำทุกครั้งอย่างน้อยสักเดือนละครั้งก็ยังดีจ้ะโชคดีครับค่ะตอนนี้วิสัยสดเข้ามาค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเป็นแฟนของคุณพยงทองอินนะคะเป็นคุณแฟนของคุณพยงนะฮะค่ะพยงทองอินค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่30ตุลาค่ะค่ะครับ2505ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ2ทุ่มค่ะเวลาเกิด2ทุ่มนะคะค่ะจ้ะตรงกับวันอังคารอังคารค่ะ ขออภัยครับอ่ะวันนี้จะถามอะไรให้แฟนอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ได้อยู่แฟนทำงานค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามอะไรให้แฟนครับจะถามว่าเรื่องที่เราไปติดต่องานสีเนี่ยคาดว่าจะได้ไหมคะงานอะไรนะฮะงานสีค่ะงานทาสีบ้านเนี่ยค่ะงานทาสีบ้านคืออย่างนี้นะครับคือถ้าถามว่าเกณฑ์เรื่องงานตอนนี้ของแฟนย่าง55นะครับค่ะความจริงตั้งแต่หลังตุลาที่ผ่านมาคุณเองเริ่มรู้สึกไหมว่ามีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นเหมือนกับอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นงานที่คุณกำลังติดต่อก็ได้หรือจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับคือเกณฑ์ย่าง55เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานผมถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะพวกงานใหม่พวกนี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเลื่อนบ้างล่าช้าบ้างแต่มีโอกาสได้ทำแล้วก็อย่าไปจำเพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มงานใหม่แต่เพียงอย่างเดียวลองให้แฟนดูลักษณะงานเดิมที่เคยทำอ่ะแล้วเขาจะต่อยอดหรือทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเงี้ยขายใช่ไหมคะหรือไงคะหมายถึงงานเดิมที่ทำอ่ะผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยู่เมื่อก่อนนี้ก็เคยทำค้าขายมาค่ะขายอะไรฮะขายพวกผลไม้อย่างเงี้ยค่ะของกินก็เรื่อยๆนะไม่ค่อยเห็นตังค์ถูกไหมฮะก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนอ่ะปีนี้อย่ามุ่งเฉพาะประเด็นเรื่องงานใหม่ที่ไปติดต่อแต่เพียงอย่างเดียวลักษณะงานเดิมที่เคยทำลักษณะงานเดิมที่เคยทำก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของแฟนเนี่ยให้แม่เขาซื้อแก้วน้ำนะครับขอให้ปีนลักษณะโปร่งใสนะไปถวายวัดสัก15ใบนะแล้วงานจ้ะแก้วน้ำนี่แหละ15ใบถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์ก็พอได้นะงานทาสีก็ดีหรือว่างานขายผลไม้ก็ดีเหนื่อยหน่อยแต่พอเลี้ยงชีพได้จ้ะแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภนี้ค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เอาแต่ยืนยันปีนี้ทั้งงานและเงินจะดีกับปีที่แล้วจ้ะจ้ะ
นะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะครับจ้ะโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยดีกว่า SMS ของเรานะคะเกิดวันที่12กรกฎาคม2520ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มค่ะอาจารย์ชีวิตครอบครัวมีปัญหาจะอยู่หรือจะไปดีคะทำอะไรดีตอนนี้เป็นกาลีแน่นอนเลยค่ะจริงๆครับนะคืออย่างนี้ครับพอผมบอกว่าปีนี้เกณฑ์มันเสียชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาและถ้าผมบอกว่าถ้าเลยปีหน้าไปแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นคุณไม่ต้องเชื่อผมอยากให้เชื่อในเรื่องของวิชาที่ผมใช้ทำนายทายทักอดทนมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับเลยผ่านกรกฎาคมหน้าไปแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นฉะนั้นหนึ่งนอกจากมีระยะห่างอย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วไปทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หรือว่าทำถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอันนี้ตรงที่สุดอาชีพอะไรที่เด่นในดวงใช้ทุนร้อนมากหน่อยลองดูว่าทำได้ไหมเกี่ยวกับพวก IT เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไอ้กลุ่มหนึ่งอันนี้โอเคน่าจะใกล้เคียงหน่อยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพยาสมุนไพรสถานพยาบาลนวดแผนไทยพวกฟิตเนสนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์แต่ตอนนี้พอยต์ของผมคือเน้นในเรื่องของครอบครัวขอให้ผ่านให้ได้นะฮะโชคดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยูนะคะเกิดวันพุธที่26ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:29 นนะคะเกิดที่จังหวัดโคราชถามลัคนาราศีค่ะนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมช่วงนี้กุมด้วยอิทธิพลของบาปประคอใหญ่ที่เล็งดวงชะตาคือพระราหูเนี่ยก็เป็นพินทุบาทนะก็ให้ระวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์และปัตตานีคุณเป็นกาลีด้วยถ้ามีคู่ถ้าไม่มีคู่ช่วงนี้อยู่คนเดียวนะครับงานสมัครไว้จะได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง26วงกลมตกราชาโชคนะครับคือเกณฑ์งานใหม่ต้องแบบนี้นะครับสีแตะก็ถามว่ามีโอกาสไหมตอบว่ามีแล้วก็ลองดูครับอาจจะต้องหาคอนเน็กชันช่วยจึงจะมีลุ้นมากขึ้นพยายามหาให้ได้ก่อนธันวานะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดธันวาไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับก็หาคอนเน็กชันอย่างที่ผมบอกแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่8สิงหาคม2506นะคะเวลาเกิดก่อนเที่ยงคืนค่ะครับครอบครัวสุขภาพตอนนี้ขายของชำอยู่ค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีเสามหาอุดนะครับก็มีโอกาสทำกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาของชำก็ใช่แต่บังเอิญเสาเป็นกาลีนี่สินะครับก็ถ้าถามว่าในพื้นชะตาเด่นหรือเปล่าแล้วมันโยงอริด้วยก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีฝากอย่างนี้ฮะแป๊บหนึ่งครับของชำจะมีความหลากหลายในแง่ของสินค้าแต่ถ้าคุณเน้นนะอาชีพที่เด่นกว่าเน้นในเรื่องของพวกเครื่องดื่มกับพวกเครื่องดองของเมานะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเฟดไอ้ตัวอื่นที่ไม่ดีออกไปจนถึงวันหนึ่งทำเฉพาะในกลุ่มที่เด่นก็ไม่ว่ากันหรือถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกซักรีดพวกนี้ก็ทำได้นะของคุณสุขภาพนะครับระวังพวกไขข้อกระดูกจะมาก่อนวัยอันควรท้องไส้นะครับการขับถ่ายภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทต่างๆแล้วก็ช่องท้องโดยเฉพาะระบบภายในของสตรีเช็คอัพปีละครั้งนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิกุลนะคะเกิดพฤหัสที่27มีนาคม2523ค่ะเวลาเกิด8โมงตรงนะคะการงานโชคลาภรวมไปถึงหนี้สินด้วยค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับดาวการเงินเป็นกาลีเงินเก็บแทบไม่มีเลยนะครับณขณะนี้นะจ๊ะก็อย่างนี้ครับถามว่ามันจะผ่านพ้นช่วงปี2ปีนี้ไปแล้วหมดหรือเปล่าไม่หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบน้อยลงก็จะเบาลงในระดับหนึ่งปีจรนี้นะครับหาโอกาสทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับช่วยช้างกลับบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวจรจัดนะส่วนในเรื่องของการทำงานปีจรนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นนายผู้ชายหรือนายผู้หญิงเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะต่อไปเลยค่ะ
คุณหญิงเกิดวันที่22ธันวาคม2522ค่ะจ้ะตรงกับวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงค่ะดวงโดยรวมนะคะอาชีพตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะก็ทำดูแลเด็กอ่อนก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่ฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณาวันหนึ่งถ้ามีความพร้อมและมีฝีมือลายมือมากพอของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันเนี้ยดีกว่าลัคนาเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะครับเป็นคนใต้เนาะช่วงเที่ยงวันลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับก็มีนช่วงนี้อยากจะทำอะไรก็ขอให้รีบผลขวายนะครับเพราะอิทธิพลของพระพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยเล็งดวงชะตาของคุณอยู่จัดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวราวันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2558ค่ะเวลาเกิดตี 3:26 นาทีนะคะถามเรื่องสุขภาพค่ะตี 3:26 นาทีก็ยังเป็นคนวันเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์ความเครียดก็ได้นะไมเกรนนะครับช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็หมายถึงพวกกระเพาะทางเดินอาหารแล้วก็ตับอันนี้สุขภาพในระยะยาวนะแต่ปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของท้องไส้และสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่นะคะแต่ก่อนจะพักตีขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยใส่สดหรือตอบ SMS กันต่อนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรือใครจะคุยสายสดกับอาจารย์ก็024960493และ024960494พักสักครู่ค่ะ